แรงสกิดสกิดขาวปลื้มมาตรการ Easy E-Recept ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเลยจ้าสวัสดีจ้าหลังจากมาตรการ Easy E-Recept ในหน้าที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกเลยว่าช่วยกระตุ้นการจับจ่ายร้านค้าได้เข้าร่วมโครงการก็คึกคักเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรเขาก็เผยว่ามาตรการ Easy E-Recept นี่นะเพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี2567ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยตามเป้าหมายที่รัฐบาลเขาตั้งไว้โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ในนาว่า 9,000 รายใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 10,000 รายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 4,000 รายหลังจากนี้เนี่ยนะเขาก็จะแค่พัฒนาระบบแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ได้รวมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจให้เข้าตรวจค้นสถานที่ออกใบกำกับภาษีปลอม5แห่งแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดในฐานความผิดรวมกันมีเจตนาออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกพบมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะว่าร้อยล้านบาทเลยจ้าตอนนี้ก็เลยอยากจะออกมาเตือนผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยนะถ้าหากว่าทำผิดก็มีโทษทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาสำหรับโทษทางแพ่งเนี่ยนะต้องรับผิดชอบเบี้ยปรับซ่องเท้าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีพร้อมเบี้ยเพิ่มตามกฎหมายอีก 1.5% ต่อเดือนแล้วก็โทษทางอาญาต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทส่วนผู้นำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้มีโทษทางอาญาต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าเถอะเอาเปรียบไปทำผิดกันนะมีอะไรแล้วก็ทำให้มันดีๆกันนะจ๊ะบ๊ายบาย